แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมาหาตัวตนอยู่มันก็พอที่จะช่วยคุณได้ว่าโลจิสติกคืออะไรคุณยังคิดว่าคุณอยากจะทำงานแบบว่าเป็นแอร์โฮสเตสหรืออะไรเป็นแอร์โฮสเตสมันไม่จบโลจิสติกขึ้นมาคุณจะไปเป็นนักบินเหรอคุณจบโรงเรียนการบินมาเปล่าทำไมอ่ะที่บอกคุณไม่ได้จบเดินเรือมาบนโลนะคุณไม่ได้จบบนโลนทำได้อย่างเดียวก็คือก็อยู่ตรงท่าคอยคีย์บีเอลสกิลง่ายมากผมจะบอกให้พวกงานออฟฟิศในท่าเรือหรือในตัวของบริษัทที่สิ่งคือดีออกวางออกวางจริงคือผมพูดตรงเมื่อคุณจบไปคุณจะรู้ทันทีว่าโลจิสติกไม่มีสกิลอะไรนอกจากสกิลทีเลยในงานออฟฟิศแล้วบอกว่าเรียนมาทำไมวะนี่คืองานที่แบบไม่ต้องแก้ไขปัญหาอยู่ไปวันๆแต่ถ้าเกิดคุณรับโปรเจกต์ขึ้นมาคุณแก้ไขเลือกกันให้คุณตัดสินใจก่อนเมื่อคุณต้องพัฒนาโปรเจกต์ของบริษัทสิ่งที่สำคัญกำหนดโพสิชันว่าเราจะทำโปรเจกต์เพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาบริษัท SAP ยังมีอะไรที่ต้องยาวไปพัฒนามันเลยแก้ไขระบบให้มันนิ่งไปนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมันเป็นตัวชี้วัดโปรเจกต์เป็นตัวชี้วัดว่าคุณเป็นนักโลจิสติกส์ที่ดีหรือไม่ปัญหาหมดไปไหมเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพูดถึง description ในตัวของประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์กันชุดน้อยๆคราวนี้เราจะใส่สรุปมา